10 ประโยชน์ของถั่วลันเตาสรรพคุณที่ทรงคุณค่าแก้ท้องผูกลดน้ำตาลในเลือดถั่วลันเตานั้นมีสรรพคุณที่ทรงคุณค่าบำรุงสุขภาพแบบเน้นๆประโยชน์ของถั่วลันเตาดีแค่ไหนต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองถั่วลันเตานั้นเป็นอีกหนึ่งอาหารจากธรรมชาติที่คุ้นหน้าคุ้นตากันมานานซึ่งนอกจากจะรสชาติหวานกรอบอร่อยแล้วก็ยังมีคุณค่าทางอาหารอีกมากมายที่ร้อยคุณสัมผัสกับประโยชน์ดีๆเพื่อสุขภาพมาทำความรู้จักกับผักชนิดนี้ให้มากขึ้นแล้วคุณจะตกหลุมรักเจ้าผักชนิดนี้จนรีบหามารับประทานกันอย่างด่วนจี๋เลยทีเดียวถั่วลันเตานั้นจัดเป็นพืชตระกูลถั่วสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศซีเรียและตุรกีในปัจจุบันโดยมีการพบว่าเริ่มปลูกพืชชนิดนี้มาตั้งแต่ 8,000 ถึง 9,500 ปีก่อนชื่อของถั่วลันเตานั้นพ้องเสียงมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วที่เรียกถั่วชนิดนี้ว่าห่อหลั่นตาซึ่งมีความหมายว่าถั่วจากฮอลแลนด์ทั้งนี้โดยลักษณะโดยทั่วไปของถั่วลันเตาคือเป็นไม้เลื้อยลำต้นเล็กเป็นเหลี่ยมใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อย 1-4 คู่ใบย่อยนั้นมีลักษณะเป็นรูปกลึงวงกลมหรือเป็นรูปรีโคนใบกลมปลายใบแหลมมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้มดอกเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศผสมตัวเองลักษณะเป็นแบบช่อกระจาดกลีบกลางสีขาวหรือขาวปนน้ำเงินกลีบคู่ด้านข้างสีขาวหรือมีแต้มสีม่วงแดงกลีบคู่ล่างมีสีเดียวกันโดยส่วนที่นิยมนำมาใช้ถือผลนั้นซึ่งมีลักษณะเป็นฝักถั่วภายในฝักจะมีเมล็ดตั้งแต่ 3-10 เมล็ดสามารถนำรับประทานได้ทั้งฝักเมื่อยังเป็นฝักอ่อนหรือจะนำเมล็ดแก่ออกจากฝักมารับประทานก็ได้ถั่วลันเตาได้รับความนิยมสูงเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงโดยในเมล็ดถั่วลันเตา100 กรัมก็จะมีคุณค่าทางอาหารดังนี้จะมีพลังงานถึง 84 กิโลแคลอรี่มีน้ำ 77.87 กรัมคาร์โบไฮเดรต 15.63 กรัมมีโปรตีน 5.36 กรัมไขมัน 0.22 กรัมมีไฟเบอร์ 5.5 กรัมน้ำตาล 5.93 กรัมแคลเซียม 27 มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 1.54 มิลลิกรัมแมกนีเซียม 39 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส 117 มิลลิกรัมโพแทสเซียม 271 มิลลิกรัมโซเดียม 3 มิลลิกรัมสังกะสี 1.19 มิลลิกรัมวิตามินซี 14.2 มิลลิกรัมไนอาซีน 2.021 มิลลิกรัมไทอะมีน 0.259 มิลลิกรัมไลโบฟลาวิน 0.149 มิลลิกรัมวิตามิน B 60.216 มิลลิกรัมโฟเลต 63 ไมโครกรัมวิตามิน A 801 ยูนิตวิตามิน E 0.14 มิลลิกรัมและวิตามิน K 25.9 ไมโครกรัมส่วนในเรื่องของรสชาตินั้นถั่วลันเตาจะมีรสชาติที่ออกหวานและกรอบหากเป็นฝักอ่อนนั้นก็จะนิยมนำมาปรุงเป็นผักส่วนเมล็ดแก่นั้นก็นำมาปรุงเป็นอาหารและอบกรอบเป็นของว่างกินเล่นทีนี้มาถึงเรื่องประโยชน์ของถั่วลันเตาดีแบบเน้นๆกันบ้างนอกจากว่าถั่วลันเตานั้นจะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วถั่วลันเตาเองก็ยังมีประโยชน์กับสุขภาพอีกมากมายจึงทำให้ถั่วชนิดนี้กลายเป็นอาหารที่ดีอย่างครบถ้วนทั้งในด้านรสชาติที่หวานกรอบและการบำรุงสุขภาพซึ่งประโยชน์ของถั่วลันเตาก็มีดังนี้ข้อที่1อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นสารฟลาโวนอยด์แคโรทีนอยด์กรดฟีโนลิกและโพลีฟีนอลจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายลดการอักเสบอันเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆอาทิโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยอีกทั้งยังมีวิตามินซีวิตามินอีและสังกะสีที่ดีต่อสุขภาพอย่างที่2ก็คือช่วยลดน้ำหนักขึ้นชื่อว่าถั่วแล้วแน่นอนแล้วว่าถั่วลันเตาก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีปริมาณของโปรตีนสูงแถมยังมีไขมันต่ำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักอีกทั้งไฟเบอร์ในถั่วลันเตาก็ยังช่วยทำให้อิ่มนานยิ่งขึ้นลืมไปได้เลยเรื่องหิวบ่อยๆอย่างที่3ก็คือคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลได้ไนอาซีนที่มีอยู่ในถั่วลันเตานั้นมีส่วนสำคัญในการลด การสร้างไขมันไตรกลีเซอไรด์และไขมัน VLDL ซึ่งเป็นไขมันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ลำเลียงไตรกลีเซอไรด์จากตับไปยังอวัยวะต่างๆซึ่งจะส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีหรือ LDL และไตรกลีเซอไรด์ลดลงแต่ทำให้คอเลสเตอรอลชนิดที่ดีเพิ่มขึ้นจึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดอุดตันได้ประโยชน์ของถั่วลันเตาอย่างที่4ก็คือแก้ท้องผูกสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกถั่วลันเตาช่วยคุณได้เพราะเจ้าถั่วลันชนิดนี้จะมีไฟเบอร์สูงช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายและทำให้ระบบลำไส้ทำงานได้อย่างเป็นปกติอย่างที่5ก็คือเรื่องของการบำรุงหัวใจนอกจากช่วยลดคอเลสเตอรอลและป้องกันหลอดเลือดอุดตันแล้วลูทีนและไฟเบอร์ที่อยู่ในถั่วลันเตานั้นก็ยังช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้อีกด้วยโดยจะเข้าไปป้องกันการก่อตัวของคราบพลักภายในผนังหลอดเลือดแดงไม่เพียงเท่านั้นไทอะมีนโฟเลตไลโบฟลาวินไนอาซินและวิตามิน B6 ยังจะลดระดับของโฮโมซิสเตอินซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจลงอย่างที่6ก็คือป้องกันมะเร็งในช่องท้องการศึกษาในประเทศเม็กซิโกนั้นพบว่าการรับประทานถั่วลันเตาเป็นประจำทุกวันจะช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งในช่องท้องได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าภายในถั่วลันเตานั้นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าคูเมสตรอลมีอยู่สูงถึง10มิลลิกรัมต่อถั่วลันเตา1ถ้วยซึ่งเจ้าสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนี้จะเข้าไปป้องกันการออกซิเดชันที่ทำให้เกิดการอักเสบและยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งข้อที่7ก็คือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไฟเบอร์ที่อุดมอยู่ในถั่วลันเตานั้นจะทำให้เจ้าถั่วชนิดนี้กลายเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพราะไฟเบอร์เหล่านี้จะทำให้น้ำตาลถูกย่อยช้าลงอีกทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในถั่วลันเตาก็ยังไปป้องกันภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ที่สำคัญคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลที่อยู่ในถั่วลันเตาก็ยังเป็นมิตรกับสุขภาพอย่างที่8บำรุงสายตาถ้าจะพูดถึงวิตามินที่ช่วยบำรุงสายตาก็ต้องวิตามิน A ซึ่งในถั่วลันเตานั้นก็มีอยู่ไม่น้อยโดยในถั่วลันเตาเพียง 1/2 ถ้วยนั้นจะมีปริมาณวิตามิน A ถึง 32% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันอีกทั้งยังมีลูทีนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องดวงตาจากภาวะต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมช่วยให้ดวงตาของเรายังใสปิ้งไปอีกนานข้อที่9บำรุงกระดูกถั่วลันเตานั้นมีวิตามิน K สูงเพียง1ถ้วยก็มีปริมาณวิตามิน K ถึง 44% ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันซึ่งเจ้าแร่ธาตุชนิดนี้ล่ะที่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างกระดูกช่วยกระดูกสะสมแคลเซียมได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B ที่มีสรรพคุณป้องกันโรคกระดูกพรุนอีกด้วยและข้อที่10ก็คือถั่วลันเตานั้นอุดมไปด้วยธาตุเหล็กสำหรับคนที่ต้องการเสริมธาตุเหล็กถั่วลันเตานั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการบำรุงสุขภาพเพราะถั่วลันเตาครึ่งถ้วยมีธาตุเหล็ก 1.2 มิลลิกรัมซึ่งธาตุเหล็กนั้นเป็นสารอาหารสำคัญที่พบได้ในฮีโมโกลบินโปรตีนสำคัญที่ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการรับประทานธาตุเหล็กอย่างเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอและไม่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียมาถึงข้อควรระวังในการรับประทานถั่วลันเตากันบ้างถึงแม้ว่าถั่วลันเตานั้นจะมีประโยชน์กับร่างกายแต่ถั่วชนิดนี้ก็ยังมีข้อที่ควรระวังโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตหรือโรคเกาต์เพราะในถั่วลันเตานั้นจะมีสารพิวรีนซึ่งสารนี้เมื่อถูกแปรสภาพแล้วจะกลายเป็นกรดยูริกและกรดยูริกนั้นก็จะไปทำให้อาการโรคไตและโรคเกาต์กำเริบขึ้นได้ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานหรือรับประทานแต่น้อยที่สุดจะดีที่สุดนอกจากอร่อยแล้วถั่วลันเตานั้นยังมีประโยชน์ดีๆมากมายขนาดนี้รู้อย่างนี้แล้วถ้าอยากมีสุขภาพดีก็ลองให้ถั่วลันเตาเป็นหนึ่งในตัวเลือกเมนูอาหารของคุณวันนี้นะครับรับรองว่าไม่มีทางผิดหวังอย่างแน่นอน